สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมดเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้เราเปิดคลิปกันนอกสถานที่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยู่กันที่พาร์คไฮแอทนั่นเองค่ะเรามาชมการเปิดตัวนะคะของครีมตัวล่าสุดนะคะในไลน์ของ Dior Prestige นั่นเองค่ะซึ่งไลน์ของ Dior Prestige เนี่ยนะคะก็เป็นไลน์ที่หลายๆคนแบบใฝ่ฝันอยากจะใช้เพราะว่ามันเป็นตัวเด็ดตัวดังตัวที่แบบนอกจากจะทำให้เรารู้สึกดีในการใช้แล้วมันยังคืนความอ่อนเยาว์ให้เรามากๆนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปดูนะคะว่าในแต่ละห้องในนิทรรศการของเขาที่จะทำให้เรารู้จักส่วนประกอบสำคัญของครีมตัวใหม่ล่าสุดในไลน์ Dior Prestige นะคะคืออะไรเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยค่ะขยับจากห้องที่เป็นสวนดอกไม้ให้เราได้แบบวิ่งในทุ่งดอกไม้นะคะหลายๆคนก็ถามว่าทำไมดีออเขาถึงได้แบบโอ้โหเคลมได้แรงว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเขามีการค้นคว้าวิจัยกันแบบหนักมากมันเริ่มตั้งแต่การปลูกเลยนะคุณผู้ชมก็คือหมายถึงว่าการที่จะเลือกว่าพันธุ์ของดอกกุหลาบที่มันมีสารสกัดที่ดีกับผิวของเราแล้วก็เข้มข้นมากๆที่จะทำให้เกิดกระบวนการที่เขาเรียกว่า age reverse เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะคือจริงๆเขาค้นพบไอ้เจ้า rose de Granville เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วคือเขาไปคุยกับนักเพาะพันธุ์กุหลาบนี่คุณคนนี้คุณ Jerome Rattou เนี่ยนะคะก็คือเขาก็เลือกกุหลาบมาเยอะแยะมากมายนะคะคือเขาเจอไอ้ rose de Granville เนี่ยมาตั้งแต่ปีประมาณปี2000ละนอกเหนือจากจะหยุดที่ตัว rose de Granville ที่เขาเจอแล้วเนี่ยเขาก็เอามันมาพัฒนาต่อด้วยการเลือกเอาดอกกุหลาบกว่า 40,000 อย่างนะคะมาลองผสมดูซิว่าเฮ้ยเราจะเอาโรสที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาบวกกับอะไรให้มันได้ดอกกุหลาบที่สามารถเอาทุกส่วนของเขาเนี่ยมาใช้ให้ได้คุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์จะทำให้เกิดกระบวนการ age reverse นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไป new rose patentedextraction นะคะก็คือเขาใช้วิธีการในการกลั่นก็เก็บ everything ออกมาให้ได้88โมเลกุลกุหลาบเขาก็เล่าบอกว่าไอ้เจ้าตัว extract อย่างเรตินอลหรือคอลลาเจนอะไรเงี้ยมันก็คือ1โมเลกุลไงแต่กุหลาบของเขาที่เขาอุตส่าห์เอามามัน88โมเลกุลเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบดีเด่นสุดๆนั่นเองนะคะก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเพราะว่าเจ้าตัวที่เขาเรียกว่าโรซาเพปไทด์เนี่ยมันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปดูห้องนู้นค่ะอีกข้อนึงนะคะที่เราพูดกันไปนะคะที่เป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะของครีมตัวนี้ตัวล่าสุดใน Dior Prestige นะคะนั่นก็คือโรซาเพปไทด์นั่นเองค่ะซึ่งโรซาเพปไทด์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้แค่แอนตี้เอจจิ้งคำว่าแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่สมัยเราแบบเป็นวัยรุ่นแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปนะฉันจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้งแต่ว่าตอนนี้เขาใช้คำว่า reverse ก็คือแบบย้อนวัยนะคะ reverse visible signs of aging ก็คือย้อนให้เรากลับไปไม่ใช่ว่าแบบเรา50แล้วเรากลับไป20นะไม่ใช่แต่ว่าแน่นอนว่าพอเอจอย่างดิฉันเนี้ย40กว่าเงี้ยสัญญาณแห่งวัยอ่ะมันก็เริ่มชัดใช่ไหมเขาก็จะทำให้สัญญาณแห่งวัยเหล่านี้มันแบบดูดีขึ้นจนเหมือนกลับไปว่าเราดูเด็กลงนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะโดยเขาจะมีวิธีการคิดที่จะทำให้มันลงไปลึกถึงแบบ3ชั้นผิวอ่ะไม่ใช่แค่แบบดูแลกันอยู่ด้านบนเฉยๆเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ถ้าอธิบายจริงๆมันก็คงจะแบบวิทยาศาสตร์จ๋ามากๆนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะเบิร์นหน้าหนีนะคะแต่จะบอกว่าเฮ้ยจากที่ใช้มาแล้วอะมันน่าสนใจมากๆจริงๆแล้วเราจะไม่แอนตี้เอจจิ้งเราจะรีเวิร์สจ้ะเปรี้ยว
โอเคนะคะมาต่อกันที่ห้องนี้นะคะซึ่งในบรรยากาศหลายๆคนก็เห็นแล้วเนอะว่าเป็นห้องแถลงข่าวจริงจังที่เราจะได้รู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะคะของ Dior กันนั่นเองค่ะแต่ว่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องเดียวที่เราสามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์ของเขาได้นะคะซึ่งเขาเอามาวางให้เราตื่นเต้นกันแบบครบไลน์ตรงนี้เลยนะคะไลน์ผลิตภัณฑ์ของ Prestige นะคะถ้าเกิดแบบเอาง่ายๆคุ้นๆอาจจะเริ่มเข้าสู่วงการตัวท็อปของ Dior นะคะอันนี้จริงๆเขาเป็นนางเอกคนแรกยุคแรกก่อนใครทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะนี่ก็คือลามิโคอุยเดอโรสนั่นเองนะคะก็คือเป็นออยล์เป็นแบบคือเรียกว่าเป็นแบบออยล์เซรั่มบรรยายยากแต่ว่าเหมือนกันนะคะหลายๆคนก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความเอนแคปซูเลตอันเนี้ยที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าความดีของเขาอ่ะก็คือเขาสามารถเติมได้ทั้งน้ำเติมได้ทั้งน้ำมันให้กับผิวของเราแต่ว่าใดๆวันนี้ตัวหลักก็คือนางเอกของเรื่องนี้นี่ค่ะ Dior Prestige La Crème นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมี2สูตรด้วยกันหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมต้องมาวางไว้2กระปุกนะคะมันก็จะมีสูตรที่เป็นสูตร Light แล้วก็สูตรที่เป็น Rich นะคะซึ่งคำว่า Rich ในภาษาฝรั่งเศสก็คือ Rich ง่ายๆเลยนะคะมันก็จะมี texture ที่เข้มข้นขึ้นนั่นเองถ้าเกิดใครเป็นคนผิวแห้งทาง Dior เขาก็จะแนะนำมาทาง Rich มากกว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวใกล้ๆโมเมนะคะอาจจะดูรีวิวผลิตภัณฑ์มาเยอะๆก็น่าจะเหมาะกับ La Crème ที่เป็นสูตรไลท์มากกว่าเดี๋ยวเรามาลองเท็กซ์เจอร์กันหน่อยดีกว่าเนอะคือแบบกระปุกกระเปิกอะไรของเขามันช่างนี่นะคะเขาแกะให้เราเรียบร้อยแล้วปกติถ้าเกิดมาใหม่ๆเลยอ่ะมันจะมีซีลด้านบนนะคะนี่นะคะฮึบประหยัดเขานิดนึงเรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงตามสไตล์ความเป็นโรสนะคะที่เขาไม่ใช่แค่เอาแค่ส่วนประกอบที่ดีที่สุดของโฮสเซอร์กองวิวนะคะแต่ว่าเขามีความเอากลิ่นที่มันรีแล็กซิ่งให้เรารู้สึกว่าการใช้สกินแคร์มันได้มากกว่าแค่การบำรุงแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบกลิ่นบำบัดไปด้วยในคราวเดียวกันดิฉันก็คือลองครีมแบบบตบกลองที่หลังมืออย่างสวยงามเธออันนี้จริงๆอ่ะแอบใช้เองอยู่ที่บ้านแล้วก่อนมางานนะคะเพราะว่าทางดีออร์เขาส่งไปให้เนาะเดี๋ยวฟังรีวิวกันอีกทีแต่จะบอกว่าเนื้อจากตรงนี้นะคะให้เห็นก่อนเลยคร่าวๆว่ามันซึมง่ายมากแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นครีมที่ไม่ได้รบกวนการแต่งหน้าไม่ได้รบกวนการใช้สกินแคร์อื่นๆว่าง่ายๆนะคะแล้วเราก็ได้ความรู้สึกว่ามันพล้ำมันมีความแบบอิ่มเต็มที่แต่อย่างที่บอกเดี๋ยว full review เดี๋ยวไปว่ากันในสตูดิโอนะคะซึ่งช่องของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้จบแค่การได้มาชมงานในวันนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์แบบ exclusive นะคะกับคุณเวอร์จินีนะคะซึ่งเขาจะมาเล่าให้เราฟังในเชิงลึกเนาะว่าในมุมของ Dior Science อ่ะเขามีการพัฒนาอะไรยังไงทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ดีๆในกลุ่มของ Prestige เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วค่ะตอนนี้นะคะมูเมนั่งอยู่กับคุณเวอร์จินีนะคะสวัสดีค่ะ Hello and welcome to my little show. Thank you so much for your time for telling us a little bit more about this amazing cream and everything behind it. Okay, so the first question is, what is the special characteristic of the Rose de Granville? What is so special about it that you and the team want to incorporate it into the skincare line?We deciphering all the mechanism of this rose de Granville, and we now know that this specific rose de Granville have a lot of molecule inside. It's also a very specific structure that fight against water loss. Mm-hmm. And above all, there is a specific genes permitted to the rose to fight against oxidizing attacks. Mm. So our skin will be revitalized and younger. Of course, and for a better life, and of course, very good protection against oxidation. Also, I have heard that it is not just slowing down the aging process, but you use the word reverse. Yes. Reverse the whole aging process. Yeah. How does that work? It is very pure science. It is a pure science. And why? Because today it is possible to decipher, to characterize and to measure the biological age of your body. Mm-hmm. And because of that, after it is possible to target this biological age and to reverse and to come back, not to come back on a younger age, like from 50 years old to 20 years old. It is impossible. Of course, but to come back to a better functioning like young people, we want to live longer, of course, but we want to live longer with a better health. And the principle it is that
aging process. Aging, it is a process. It is not a disease, it is a process. And this process leads to disease. Mm. But if we reverse the aging process, we decrease the disease. And I think it is very important to live longer, but in better health. Quite an important studies. It's not just about your skin looking better, but it's all about your body, your yes, body and your health. It is a question of health. I also have heard that Dior is moving towards more sustainability and also have a commitment mm-hmm. to more sustainable, even in luxury category. Yes. How are we making all the amazing luxurious skincare and beauty become sustainable? It's very difficult for the luxury skincare brand to be sustainable because we want to be more emotional, we want to be more efficient, but also we want to be more sustainable. And we published in July 2022 a commitment named Beauty as a Legacy. And this commitment explains how we manage this new field of work about the transparency, about the sustainability, and about the vision of the brand, the responsible for the responsible beauty. And we use recyclable the glass, and yeah, it's glass. Thinner, right? I heard that it's yeah, thinner, and the packaging are more small. And of course, we work on it, and we make a lot of innovation about materials to construct our packaging. I love that it is not just, you know, just a saying, but you really act on all aspects that you possibly can. Well, that's an amazing knowledge for us, but we are sure gonna learn more. Yes. And to have you with us today, thank you so much for your time. And Thank you very much. ขอบคุณค่ะ Thank you very much. เอาละค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะเราจะไปเล่าต่อกันในสตูดิโอนะคะแต่วันนี้เราก็ได้ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศจริงๆกันต่อค่ะที่สตูดิโอหรือว่าที่บ้านของเมย์กันนะคะแล้วก็จะมาเล่าต่อสรุปให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆนะคะหลังจากที่เราได้มีโอกาสไปเห็นบรรยากาศในงานเปิดตัว Dior Prestige La Crème มาเรียบร้อยนะคะก็อยู่ในมือของเมย์แล้วนะคะจริงๆเมย์ได้ La Crème เนี่ยมาทดลองตั้งแต่ก่อนวันงานนะคะประมาณสัก2สัปดาห์เนาะแล้วก็วันงานผ่านมาอีกสักสัปดาห์นึงนะคะเราก็มานั่งพูดคุยกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าได้มีโอกาสใช้เขาอย่างต่อเนื่องมาประมาณ3สัปดาห์นั่นเองนะคะก่อนที่จะมาพูดเรื่องของผลลัพธ์นะคะว่าใช้ไปแล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอยากจะเล่าเรื่องย้อนให้คุณผู้ชมได้ฟังสักนิดหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะเข้าใจที่มาที่ไปของโรซาเพปไทด์นะคะซึ่งก็คือสารสกัดตัวใหม่ล่าสุดที่มีอยู่ใน Dior Prestige La Crème นั่นเองนะคะเรียกว่ามันย้อนเรื่องราวกลับไปค่อนข้างจะไกลเหมือนกันนะคุณผู้ชมคือมาเซียคริสเตียนดิออร์เนี่ยนะคะเขาชอบดอกกุหลาบแหละก่อนที่เขาจะมีการเริ่มอะไรต่างๆในส่วนของแฟชั่นนะคะเราย้อนกลับไปที่วิลล่าเลฮอมนะคะที่อยู่แถวๆชายฝั่งนอร์มังดีเขาก็จะมีการปลูกดอกไม้เอาไว้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นดอกกุหลาบนั่นเองนะคะก็เป็นความคลั่งไคล้หลงใหลดอกกุหลาบของมิเชลคริสเตียนดิออร์ค่ะซึ่งทางดิออร์นะคะเขาก็ค้นพบว่าเฮ้ยดอกกุหลาบที่มันอยู่ที่ชายฝั่งนอร์มังดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ง่ายๆนะเพราะว่าอากาศชายฝั่งอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้เหมือนกับสวนที่เราสามารถควบคุมได้ที่หน้าผาที่นอร์มังดีเนี่ยอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนค่ะแล้วก็มีลมทะเลมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นแฟกเตอร์ต่างๆที่ทำให้การเจริญเติบโตของดอกกุหลาบเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงจริงๆอ่ะมันจะอยู่ในบริเวณนั้นไม่ได้เขาก็เลยเอาตรงนี้มาพัฒนาเป็น Rose de Granville ค่ะหรือว่ากุหลาบ Granville นั่นเองนะคะว่าง่ายๆ Rose de Granville เนี่ยนะคะก็คือเป็นดอกกุหลาบที่เขามีการผสมสายพันธุ์นะคะออกมาให้กลายเป็นดอกกุหลาบที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีส่วนประกอบด้านในที่มีประโยชน์กับการเอามาสกัดเป็นสกินแคร์ซึ่งเราจะเห็นในผลิตภัณฑ์1ตัวนะคะที่น่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือ Le Micoeuil de Rose นั่นเองนะคะ Rose Serum ตัวนี้นั่นแหละที่หน้าตามันจะมีความพิเศษเนาะเราเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการ encapsulate นะคะเอาสารสกัดต่างๆเนี่ยมาใส่เอาไว้นะคะเพื่อเวลาที่เราบีบออกมาใช้เนี่ยมันจะได้ความสดใหม่นั่นเองคือสารสกัดจาก Rose de Granville เนี่ยเป็นส่วนประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวขายดีตัวนี้ของ Line Dior Prestige อยู่แล้วแต่ว่าในปี2022
2ค่ะทาง lab ของ Dior เองนะคะเขาก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วอ่ะการเอา Rose de Granville มาพัฒนาต่อนะคะเอาไปลอง mix กับกุหลาบสายพันธุ์อื่นๆนะลองกันเป็นเวลานานมากๆนะคะเพื่อให้ Rose de Granville เนี่ยมันมีความสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกในการให้สารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะ reverse aging process ก็คือการย้อนกระบวนการ aging ของผิวของเรานะคะมันสามารถทำได้ค่ะคุณผู้ชมเขายังสามารถที่จะสกัดส่วนผสมที่พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกนะคะออกมาจากหลายๆส่วนของ Rose de Granville ที่เขาได้พัฒนาขึ้นในปี2022ค่ะการสกัดนี้นะคะก็ทำให้ทาง Dior นะคะเขาได้สารสกัดที่มีความเข้มข้นมากๆและมีส่วนประกอบถึง88โมเลกุลด้วยกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะไม่สามารถทำได้ขนาดนี้ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของ Dior นะคะแล้วนอกเหนือจากการค้นพบโมเลกุล88โมเลกุลที่มีประโยชน์นั้นค่ะและเขาก็เอา88โมเลกุลนั้นนะคะมาบวกกับสารสกัดที่เขาค้นพบใหม่นะคะในอีกส่วนนึงของ Rose de Granville นะคะนั่นก็คือในแซปนะคะฝรั่งเขาใช้คำว่าแซปแต่จริงแล้วถ้าแปลเป็นไทยของเราเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าเป็นผลเนาะเท่าที่เห็นภาพในงานวันนั้นนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนดอกตุมๆแต่ก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลของ Rose de Granville ค่ะซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะตื่นตาตื่นใจมากๆแล้ว Dior เขาก็ยังใส่ตัวเพปไทด์อีก2ชนิดนะคะที่มีความสามารถในการเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะเข้าไปทั้งหมดนี้นะคะ Dior เขาเรียกรวมว่า Rosa Peptide นั่นเองค่ะซึ่ง Rosa Peptide เนี่ยแหละค่ะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะของ Dior Prestige La Creme นั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นการค้นพบที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะช่วยย้อนเวลาย้อนขั้นตอนนะคะของการเอจจิ้งของผิวเราได้ด้วย Rosa Peptide นี่แหละค่ะซึ่งที่เขาบอกว่าสามารถที่จะ reverse sign of aging นะคะหรือว่าย้อนการเกิดสัญญาณแห่งวัยให้เราได้เนี่ยนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะซึมลงไปได้ถึง3ชั้นผิวค่ะซึ่ง3ชั้นนี้นะคะเขาก็จะเริ่มจากชั้นบนสุดเนาะชั้นบนสุดเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของ skin barrier ค่ะก็คือให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็มีความสามารถในการปกป้องตัวเองชั้นที่2ที่เราจะพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือชั้น epidermis ค่ะซึ่งเขาบอกว่า Rosa Peptide ของ Dior เนี่ยนะคะจะไปช่วยให้เกิดความหนาความหยุ่นความนุ่มนะคะของผิวชั้นนี้รวมถึงเติมความชุ่มชื้นด้วยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูมีความกระชับแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นใครที่อยากจะได้หน้าที่ดูกระชับนะคะที่มีความแบบคอนทัวร์มีไลน์ที่ชัดเจนนะคะชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่สำคัญมากที่ต้องดูแลนั่นเองค่ะและชั้นสุดท้ายก็คือชั้นเมทริกซ์นั่นเองนะคะซึ่ง Rosa Peptide เนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยกระตุ้นนะคะให้มันทำงานได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเหมือนตอนที่ผิวเรายังเป็นผิวแบบเด็กๆวัยรุ่นกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเขาเลยบอกว่าการที่ Rosa Peptide เข้าไปทำงานกับชั้นเมทริกซ์เนี่ยมันจะทำให้ริ้วรอยของเราเนี่ยนะคะดูลดเลือนลงนั่นเองค่ะสำหรับรูทีนที่ทาง Dior เขาแนะนำให้ใช้นะคะก็คือให้ใช้เจ้าตัวมิโครอุยเดอโรสตัวนี้นะคะที่เป็นโรสเซรั่มของเขาก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวลาเครมนะคะก็ใช้ต่อเนื่องกันไปแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้เช้าเย็นเลยนั่นเองค่ะซึ่งตัวลาเครมเนี่ยมันจะมี2 texture ด้วยกันเนาะตัวที่โมเมใช้ให้คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เป็น texture ธรรมดาเนาะมันจะมีอีกสูตรนึงที่เป็น rich นะคะที่เห็นที่งานนะคะอันนั้นเนี่ยจะมีความเข้มข้นเป็นพิเศษใครที่เป็นคนที่ผิวแห้งหน่อยนะคะก็อาจจะไปเลือกใช้สูตรนั้นก็ได้ค่ะสำหรับใครที่เคยใช้ Dior Prestige La Creme อยู่แล้วนะคะจะบอกว่าถ้าคุณได้กระปุกนี้ไปอ่ะคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์หรือว่า texture หรือว่าสารสกัดที่เขาเปลี่ยนใหม่นะคะแต่ว่าตัว packaging เองอะค่ะมันมีน้ำหนักที่เบาลงคุณผู้ชมจริงแล้วเนี่ยทาง Dior นะคะเขาพยายามที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แบรนด์ของเขาเนี่ยมีความ sustainable มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือดีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง packaging ใหม่เนี่ยทำให้เขาสามารถลด carbon footprint นะคะไปได้ถึง50%เลยด้วยกันด้านในตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแค่ตัวรีฟิลตัวนี้ได้เลยคุณผู้ชมเมื่อเราใช้ลาเครมหมดเรียบร้อยนะคะเราก็เก็บกระปุกเอาไว้นะคะแล้วก็ซื้อแค่ตัวรีฟิลมานะคะซึ่งก็จะทำให้เราประหยัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือทำให้เราไม่สร้างขยะให้กับโลกมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะแค่รักษาตัวข้างนอกเนี้ยให้ดีๆนะคะคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนเจ้าตัวรีฟิลไปได้เรื่อยๆแล้วก็ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นไป
ด้วยได้นั่นเองค่ะแล้วก็การพิมพ์ของเขานะคะก็จะใช้ออร์แกนิกอิงค์นะคะหรือว่าเป็นหมึกที่เป็นหมึกออร์แกนิกนะคุณผู้ชมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ผลิตภัณฑ์นะคะมันค่อนข้างที่จะไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะคะทางดีออเขาก็เปลี่ยนมาใช้เป็นออร์แกนิกนั่นเองและตัวกล่องก็คือทำจากกระดาษคาร์ดบอร์ดนะคะที่เป็นกระดาษรีไซเคิล 100% นะกล่องหรูหราให้เราได้สามารถตั้งวางไว้ให้รู้สึกภูมิใจได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือไม่มีกระดาษพับๆแล้วนะคะปกติจะมีแบบอินสตรัคชั่นที่เป็นพับๆมาให้ใช่ไหมคุณผู้ชมเขาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาเป็น QR code ตรงนี้ค่ะให้เราสแกนนะคะเพื่อรู้ข้อมูลของเจ้าตัว Dior Prestige La Crème ตัวนี้มากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีกระดาษอยู่ด้านในเหมือนผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆแล้วนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นเวย์ของ Dior นะคะในการที่จะเข้าสู่การเป็นแบรนด์ที่มีความ sustainable มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับผลลัพธ์ในการใช้นะคะอย่างที่บอกว่าใช้ต่อเนื่องมาประมาณสัก3สัปดาห์นะสำหรับหลักเครมนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้เยอะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะมุมไม่ตักขึ้นมานิดเดียวเองนะคะมันไม่ได้ต้องใช้เยอะมากเนาะคือเข้าใจว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงหลายๆคนก็จะคิดเยอะหน่อยว่ามันจะคุ้มไหมมันจะใช้ได้นานไหมอะไรยังไงจะบอกว่า3อาทิตย์ไปแล้วอะยังไม่รู้สึกว่ามันไปถึงไหนเลยอะจริงๆแล้วสำหรับความรู้สึกบนผิวนะคะคือมุมไม่รู้สึกได้ถึงความยืดหยุ่นที่มันเกิดขึ้นคือสำหรับคนที่อายุ40อย่างเราแล้วเนี่ยเวลาที่เรารู้ว่าหน้าเราดูเอชมันเกิดจากการที่หน้าเราดูเหนื่อยและดูห้อยซึ่งต่อให้เราทำหัตถการอื่นๆอะไรก็ตามอะเราต้องเมนเทนระหว่างทางด้วยไม่ใช่หวังพึ่งแพทย์อย่างเดียวใช่ไหมคุณผู้ชมตัวนี้มุมไม่เห็นว่ามันช่วยให้ลายตรงเนี้ยค่อนข้างดูชัดดูกระชับซึ่งเราเห็นหน้าตัวเองทุกวันนะคุณผู้ชมบางช่วงที่เราใช้สกินแคร์ไม่ดีหรือว่าสกินแคร์มันไม่ซึมอ่ะมันไม่เข้าไปถึงข้างในจริงๆอ่ะนะเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนทาไปแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นที่ชัดเจนขนาดนั้นอ่ะโอเคมุมไม่อาจจะยังใช้ไม่ถึงขั้นที่แบบต่อเนื่องพอที่จะเห็นว่าอูตายแล้วหน้ากระชับเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเรามองกระจกอ่ะเราแอบรู้นิดนึงว่ามันมีความแบบหน้าเราอยู่ในที่ที่โอเคเนาะต่อให้พักผ่อนน้อยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันยังดูไม่โทรมดูไม่ห้อยอย่างที่มันเคยเป็นก่อนหน้าที่เราจะได้มีโอกาสลองตัวนี้นะคะมุมไม่ก็คิดว่าถ้าเกิดใช้อย่างต่อเนื่องจริงจังทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็เข้ากับรูทีนที่ดิออร์เขาแนะนำมาเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันดูอ่อนเยาว์ขึ้นได้นั่นเองนะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ไปปรึกษาเขาได้ที่เคาน์เตอร์ของดิออร์ทุกสาขานั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เรียกว่าได้พาคุณออกไปงานออกไปเจอโลกภายนอกกันมาแล้วก็มาสรุปให้ฟังในสตูดิโอนะคะว่า Dior Prestige La Crème ตัวนี้นะคะมันมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน Line Prestige ของ Dior ด้วยนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันค่ะขอบคุณ Dior ด้วยนะคะที่ให้โมเมนต์ได้มีโอกาสไปงานแล้วก็มีโอกาสได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะแล้วก็จะมาดูกันซิว่า La Crème ตัวใหม่ตัวนี้ใน Line ของ Prestige นะคะจะช่วยให้โมเมนต์สามารถ Reverse Sign of Aging ได้ดีขนาดไหนนั่นเองถ้าใช้อย่างต่อเนื่องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชม